สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็ไปได้ไม้แบบนี้มานะคะดาวก็เลยเกิดไอเดียในการปลูกพูด่างสวยๆง่ายๆเอาไปแขวนไว้ในบ้านกันค่ะยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเหมาะแก่การปลูกพูด่างมากๆเลยค่ะปลูกยังไงเนี่ยก็รอดงามแล้วก็ยอดไวมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นพูด่างที่ดาวปลูกไว้ในแจกันนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นพุ่มสวยมากๆเลยค่ะดาวปลูกไว้หลายชนิดเลยนะคะพูด่างเป็นไม้ปลูกง่ายแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะเชื่อว่าปลูกติดบ้านไว้แล้วเนี่ยจะทำให้คนรักนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะไปเอาตะปูค่ะมาตอกไว้ที่ส่วนหัวตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะใช้ในการนำไปแขวนได้สะดวกนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะดาวก็จะเอาถางที่เราจะใช้ในการปลูกเนี่ยไปเจาะรูด้านข้างค่ะโดยดาวจะวัดจากไม้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราเจาะได้2รูแบบนี้แล้วเนี่ยดาวจะใช้เป็นตัวรวดนะคะใช้ในการผูกมัดเพื่อให้ไม้เนี่ยยึดติดกับกระถางค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะใช้เป็นสายรัดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยสายรัดเราไม่มีเราก็จะใช้เป็นลวดในการช่วยมัดนะคะแล้วก็จะรัดทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างค่ะโดยเราจะทําแบบว่าผูกเป็นตัวปมข้างในนะคะจะได้ดูสวยค่ะหลังจากที่ผูกด้วยลวดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ดาวก็จะใช้เป็นขุ่นมะพร้าวผสมกับมะพร้าวสับนะคะทำการแช่น้ำให้เรียบร้อยก่อนนะใส่ลงไปเป็นวัสดุปลูกค่ะที่ใช้ปลูกวันนี้นะคะเราใช้เป็นพูงาช้างค่ะเพราะว่าเขามีลักษณะที่สวยนะคะใบก็สวยแล้วก็เหมาะกับกระถางเลยค่ะเพราะว่าไม่ใหญ่เกินไปนะคะใช้กิ่งยาวๆนะคะพาดไปกับกิ่งไม้หนึ่งกิ่งค่ะจะได้ดูเหมือนเป็นไม้เลื้อยเลยนะคะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกของเราเนี่ยอัดลงไปให้แน่นๆแบบนี้เลยค่ะจะได้ไม่หลุดร่วงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้เป็นตัวลวดหรือว่าเชือกก็ได้ค่ะผูกให้พูของเราเนี่ยติดกับแผ่นไม้ที่เราใช้เป็นเสาหลักค่ะจะได้ดูเหมือนเลื้อยนะคะเวลาผูกเนี่ยก็ผูกซัก2ที่นะคะเพราะว่าช่วงแรกๆแบบนี้นะคะคือรากเขายังไม่ได้เกาะกับแผ่นไม้ที่เป็นเสาหลักของเราค่ะมันก็จะยังไม่ค่อยดูสวยงามเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวพอเขาเริ่มโตค่ะรากเขาเกาะกับแผ่นไม้นะคะทีนี้ก็จะเริ่มดูดีขึ้นค่ะเราผูกติดสัก2ที่นะคะคือใกล้ๆส่วนยอดกับกลางๆต้นค่ะหลังจากที่จัดการส่วนที่เป็นเสาหลักเรียบร้อยนะคะทีนี้เดาก็จะมาตกแต่งด้านล่างค่ะโดยเดาจะตัดพูด่างค่ะแต่ละกิ่งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดช่อค่ะจัดให้เป็นเหมือนช่อดอกไม้แบบนี้นะจับแต่ละใบมาประกบกันให้เป็นช่อก็จะได้เป็นพุ่มใหญ่ๆสวยๆเลยแบบนี้นะคะนี่เราตัดมาเป็นกิ่งๆก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาจัดพุ่มแบบนี้นะคะหลังจากจัดพุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาปลูกลงตรงพื้นกระถางด้านล่างค่ะเพื่อเป็นการตกแต่งด้านล่างนะคะจะได้ไม่ดูโล่งแล้วก็จะได้ดูเป็นพุ่มสวยงามด้วยค่ะวิธีนี้นะคะเราจะได้เป็นพูด่างที่ปลูกในกระถางที่แบบว่าสวยเป็นพุ่มทันทีไม่ต้องรอเลยนะคะหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาดูเป้าหมายของดาวกันค่ะและนี่คือเป้าหมายของดาวนะคะที่ดาวตอกตะปูไว้แบบนี้เพราะว่าเสาที่ดาวจะแขวนเนี่ยมีรูแบบนี้ค่ะตะปูที่เราตอกไปเนี่ยก็คือจะพอดีกับเสาที่มีรูแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่วางหาที่ได้เรียบร้อยจริงเราก็จะรดน้ำค่ะปลูกพูด่างเนี่ยเวลาวางก็หาที่วางที่ร่มๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาที่ร่มแล้วก็รดน้ำให้มีความชื้นแบบนี้ตลอดเลยนะคะและยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะเขาก็จะแบบว่าแตกกิ่งก้านแล้วก็สวยงามเร็วมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทำตามกันดูนะคะนี่หลังจากผ่านมาแค่ 2-3 วันเองค่ะรากเขาเนี่ยก็เริ่มเกาะกับแผ่นไม้ที่เราทำเป็นหลักแล้วนะคะและนี่ก็เป็นอีกไอเดียง่ายๆที่เดามาแชร์กันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะกับการปลูกพูด่างวิธีนี้ขอบอกเลยว่าง่ายและสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ